สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ครูก็เราก็มาคุยกันต่อในเรื่องของศิลปะนะคะในสมัยยุโรปเนี่ยนะคะข้อ21เนี่ยครูถามว่ายุคใดที่สะท้อนแนวคิดและความสามารถของมนุษย์หลายด้านหลายด้านเลยนะฮะในนี้ครูมีคำตอบให้4ข้อคือยุคเรเนซองส์ศิลปะกอธิกเบโรกแล้วก็ไบแซนไทน์นะฮะครูย้อนกลับไปข้อ20สัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะครูยกตัวอย่างงานศิลปะว่าศิลปะไหนนะคะที่สะท้อนเห็นถึงว่าศิลปะที่ใช้เสาหินนะครับน้ำหนักสูงเพรียวนะประตูหน้าต่างโค้งแหลมคำตอบก็คือต้องเป็นศิลปะอะไรฮะกอธิกใช่ไหมคะซึ่งเฉลยเป็นก็คือโนเทดามนะฮะทีนี้มาดูอันนี้ว่ายุคที่สะท้อนมนุษย์ความสามารถมนุษย์หลายๆด้านก็ต้องเป็นยุคเรเนซองส์ทำไมถึงบอกว่าเป็นยุคเรเนซองส์ซึ่งสะท้อนความสามารถหลายๆอย่างเพราะว่ามันผสมแนวความคิดมนุษย์นิยมธรรมชาตินิยมบวกคริสต์ศาสนาจำไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสมัยกลางหรือสมัยใหม่แม้ว่าจะก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์แล้วอะไรแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ทุกศรัทธาของศาสนายังมีอยู่เต็มเปี่ยมแต่สมัยใหม่นั้นศรัทธายังมีเหตุผลนะศรัทธายังมีคำอธิบายที่รองรับได้นะมีความคิดมากขึ้นนะแล้วก็สามารถที่งานศิลปะเนี่ยจะแสดงออกถึงอารมณ์ความเป็นปัจเจกชนได้มากขึ้นนะไม่เหมือนสมัยกลางไบแซนไทน์คุณอธิบายไปแล้วก็คือยุคแรกของสมัยกลางเพราะฉะนั้นอู้ยหรูหราวิจิตรบรรจงมากอย่างเช่นมหาวิหารซานตาโซเฟียนะฮะยุคเรเนซองส์เนี่ยจะมีศิลปินหนึ่งคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเก่งหลายๆด้านครูขอยกตัวอย่างคนสำคัญที่เด็กๆน่าจะรู้จักมากๆเลยนะฮะก็คือไมเคิลแอนเชโลนะไมเคิลแอนเชโลเป็นทั้งสถาปนิกนะฮะออกแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะเป็นทั้งจิตจิตรกรวาดภาพบนเพดานโบสถ์ซิสตีนเนี่ยนะฮะ The Last Judgment คำพิพากษาสุดท้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นประติมากรนะฮะแกะสลักนะฮะเดวิดนะมนุษย์ที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็เป็นสรีระที่สวยงามใช่ไหมฮะแสดงถึงความงดงามของมนุษย์เนี่ยนะฮะเปียต้านะเปียต้าเป็นภาพจำลองเหตุการณ์พระเยซูเนี่ยสิ้นชีพใหม่ๆนะฮะแล้วก็อยู่ในอ้อมกอดของพระแม่มาริยาแสดงถึงความเศร้าโศกรันทดมากนะฮะโอ้ยมันสื่อให้เห็นถึงจิตวิญญาณของงานชิ้นนั้นนะฮะหินแกะสลักด้วยหินอ่อนนะฮะถ้ามีโอกาสลองไปดูภาพนะฮะ เวลาครูไปเห็นภาพจริงครูต้องไปยืนจ้องอยู่นานๆเพราะว่าโอ้ยนึกถึงความสามารถของเขาไว้นะฮะแกะสลักลายผ้าหินอ่อนเนี่ยลายพลิ้วของผ้าเนี่ยหินอ่อนเนี่ยเหมือนกับเป็นผ้าของจริงนะฮะมีต้องเป็นฝีมือสุดยอดบรมครูนะฮะเรื่องแนวดาวินชีนั้นน่ะเราจะรู้จักในนามของจิตรกรจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะภาพดังของเขาเนี่ยที่ทุกคนต้องแห่แหนกันไปดูเนี่ยนะฮะก็คืออย่างเช่นภาพโมนาลิซานะฮะภาพเดอะลาสซัปเปอร์นะฮะซึ่งตอนนี้มิลานโอ้ยน่าสงสารมากนะฮะเป็นศูนย์กลางที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดทั่วในอิตาลีเนี่ยนะฮะที่นั่นเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บภาพเดอะลาสซัปเปอร์เอาไว้นะฮะเขาวาดภาพแบบเพอร์สเปกทีฟนะภาพที่มีมิติกว้างยาวลึกนะฮะใช้น้ำหนักของสีแสงเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้ภาพนั้นเกิดมิตินะเห็นเป็นอารมณ์ของภาพนะฮะข้อ22ค่ะนะฮะคำถามถามว่าข้อใดกล่าวได้ถูกต้องมากที่สุดเลยนะฮะคำตอบก็คือข้อ4ค่ะสมัยกลางและสมัยใหม่เห็นไหมคริสต์ศาสนายังคงได้รับการศรัทธาจากผู้คนนะต่อให้เธอสมัยใหม่แล้วก็ตามแต่ว่าในสมัยใหม่นั้นศรัทธาศาสนาต้องศรัทธาอย่างมีเหตุผลอธิบายได้นะฮะในข้อหนึ่งที่บอกว่าไม่ถูกต้องก็คือว่าสมัยกลางไม่ได้ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยกลางกษัตริย์ไม่มีอำนาจแท้จริงซะด้วยซ้ำไปอำนาจมันไปกระจายอยู่ที่พระและขุนนางนะฮะส่วนสมัยใหม่สิคะสมบูรณาญาสิทธิราชเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะว่ากษัตริย์และพ่อค้าคือชนชั้นกลางร่วมมือกันแบ่งกันนะกษัตริย์ให้กองทัพไปโปรเทคเธอพ่อค้ากำไรก็มาแบ่งให้กับกษัตริย์นะฮะส่วนสมัยกลางยังไม่มีปฏิวัติเกษตรกรรมค่ะยังไม่เกิดขึ้นนะคะสมัยกลางเป็นสังคมแบบฟิวดัลนะมีที่ดินเป็นแปลงนะแบ่งเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยอยู่ในฟิวดัลแบบในแมนเนอร์นั้นแล้วก็แลนด์ลอร์ดจะเป็นขุนนางหรือจะเป็นพระเนี่ยมีหน้าที่ดูแลพวกทาสติดที่ดินหรือชาวไร่ชาวนาไป
นะคะสมัยกลางและสมัยใหม่พระและกษัตริย์อยู่ใต้อำนาจพระสันตะปาปาไหมนั่นเฉพาะสมัยกลางค่ะสมัยใหม่ไม่ข้อ23ถามว่านักเดินเรือท่านใดเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปสู่ทวีปอเมริกานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องแอดเวนเจอร์นะคะถ้าเด็กๆมีแผนที่นะคะอยากให้เรียนประวัติศาสตร์คู่กับแผนที่เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วนะฮะครูบอกเลยว่าลักษณะที่ตั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานมีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมใช่ไหมเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อโลกทัศน์ของคนเปลี่ยนหลังจากสงครามครูเสดใช่ไหมฮะมีการเดินทางติดต่อค้าขายรอบๆเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะชาติที่อยู่ริมทะเลแรกๆทำไมถามว่าต้องไปเริ่มต้นสมัยใหม่เริ่มต้นที่อิตาลีนะคะนครเมืองต่างๆสำคัญของอิตาลีเวนิสฟลอเรนซ์เจนัวอะไรทั้งหลายแหละพวกนี้นะฮะเป็นเมืองที่เริ่มต้นมีการทำการค้าอยู่ริมทะเลไงฮะอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอีกอย่างโรมันเขาก็เป็นศูนย์กลางของความเจริญของอารยธรรมโรมันมาตั้งแต่เก่าแก่แม่เพิ่งรื้อฟื้นอีกนิดเดียวนะฮะทีนี้ลักษณะความเป็นตะวันตกเนี่ยอยากรู้อยากเห็นนะฮะชอบการผจญภัยนะฮะก็มีอยากออกไปผจญภัยในดินแดนต่างๆทีนั้นไปไงอ่ะตอนนั้นมันยังคิดอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องไปทางทะเลนะฮะเมดิเตอร์เรเนียนมันก็คับแคบซะเกินไปแหละทำไงดีถึงจะมาเอเชียได้อยากมาเอเชียนะฮะก่อนหน้านั้นมีคนมาเอเชียเหมือนกันอย่างเช่นใครฮะชาวอิตาเลียนคนแรกนะฮะเดินทางแต่ไปเมืองจีนนะฮะแต่ว่าไปทางบกนะฮะปรากฏว่ามาร์โคโปโลนะฮะอันนี้ขากลับอาจจะมาทางทะเลบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ครบทั้งครบวงจรนะฮะมันชาติที่อยู่ริมทะเลตะวันตกสุดเลยของยุโรปในเวลานั้นก็คือโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสเนี่ยมีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าชายเฮนรี่นะฮะสมญานามคือเฮนรี่นาวิเกเตอร์นะฮะท่านก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมมีโรงเรียนสอนการเดินเรือด้วยนะฮะก็เรียบชายฝั่งของยุโรปทางด้านตะวันตกเนี่ยเรื่อยมานะคะแล้วก็เข้ามาแถบแอฟริกาใช่ไหมเพื่อจะมาเอเชียใช่ไหมฮะทีเนี้ยในแอฟริกาเนี่ยมันก็จะมีปลายข้างล่างสุดเนี่ยนะฮะมันมีหินโสโครกมีลมพายุซึ่งน่ากลัวมากเรือถ้าไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่รู้ร่องน้ำไม่รู้ทิศทางลมเนี่ยเรือก็ไม่สามารถที่จะฝ่าฟันตรงนี้ไปได้นะเพื่อจะตัดปึ้งมามหาสมุทรอินเดียเนี่ยทำไม่ได้นะต้องมีคนที่เก่งจริงๆก็มีความพยายามหลายคนนะจนในที่สุดแล้วเนี่ยคนแรกที่ประสบความสำเร็จนะฮะสามารถอ้อมปลายติ่งตรงนี้ได้นะฮะก็คือวาสโกดากามานะฮะเปลี่ยนชื่อแหลมตรงนี้เป็นแหลมคูโทบนะฮะแหลมคูโทบเนี่ยก็เลยกลายเป็นจุดบันดาลใจที่ทำให้คนยุโรปณเวลานั้นเนี่ยอยากเดินทางมาเอเชียนะฮะเพื่อมาแสวงหาสินค้าเพื่อมา อะไรฮะเผยแพร่ศาสนาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะโปรตุเกสจึงไม่ต้องแปลกใจว่าเป็นตะวันตกชาติแรกใช่ไหมคะที่เดินทางมาถึงอินเดียนะฮะแล้วก็มาตั้งสถานีการค้าได้สำเร็จนะฮะร่ำรวยได้สินค้าเครื่องท่งเครื่องเทศอัญมณีอะไรไปเยอะแยะมากมายไกลกองแล้วก็ในเวลาต่อมาโปรตุเกสก็เดินทางต่อมานะฮะมาที่ทวีปเอเชียมาที่ช่องแคบมาละกานะฮะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเพราะเราก็ไม่ต้องแปลกใจว่าโปรตุเกสคือตะวันตกชาติแรกใช่ไหมคะที่เข้ามาทำการค้ากับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะฮะในที่สุดแล้วโปรตุเกสก็จะเป็นชาติแรกแล้วเดี๋ยวก็ตามต่อมาด้วยสเปนนะฮะมีการแข่งขันกันนะคะนี่คือประมาณช่วงแรกประมาณศตวรรษที่15 16อะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยว17 18 19นี่ก็จะเปลี่ยนชาติไปก็จะกลายเป็นมีดัตช์ด้วยนะฮะดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอังกฤษเป็นฝรั่งเศสนะฮะซึ่งในเวลาต่อมาอังกฤษฝรั่งเศสก็จะกลายเป็นชาติมหาอำนาจนะฮะมีอาณานิคมอยู่ทั่วไปนะคะทีนี้ต่อไปนะฮะ3คนที่เหลือเฟอร์ดินานด์แม็กซ์แลนด์แล้วก็คริสโตเฟอร์คอลัมบัสนะฮะคนพวกนี้นะคะรับราชการในราชสำนักของสเปนนะฮะไอ้ทำไมจะมาเอเชียเนี่ยทำไมจะต้องไปอ้อมแหลมกูโทบไม่อยากทำตามรอยคนอื่นเขาอ่ะฉันเก่งฉันจะไปของฉันเองอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองมาสิถ้าโลกมันกลมอ่ะจะออกมาทางทิศไหนมันก็ต้องเจออินเดียถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคราวนี้มาทางอื่นบ้างมาทางทวีปอเมริกาแต่ตอนนั้นไม่เคยมีใครรู้ฮะในเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่ามันมีอีกหนึ่งทวีปขวางอยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียนะฮะคนที่อ้อม
อเมริกาใต้ได้สำเร็จคนแรกก็คือเฟอร์ดินานด์แม็กซ์แซลเลนนะคะช่องแคบแม็กซ์แซลเลนชื่อในเวลาต่อมานะคะแล้วก็คริสโตเฟอร์คลัมบัสเนี่ยคือแม็กซ์แซลเลนเนี่ยเดินทางตามต่อมาจากคริสโตเฟอร์คลัมบัสแต่คลัมบัสไม่รู้นะคะว่าตัวเองได้ค้นพบทวีปใหม่นิวเวิลด์ไม่รู้นะคะคนที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่อินเดียนะคะอันนี้เป็นอีกทวีปนึงก็คืออเมริโกเวสปูชีเพราะฉะนั้น3คนนี้เขาเกี่ยวข้องกับทวีปอเมริกาหมดนะคะแล้วก็เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่บอกว่าแอดเวนเจอร์สนุกสนานมาค้าขายโลกเปลี่ยนแปลงไปสินค้าอะไรนะคะแล้วก็ตะวันตกก็กลายเป็นชาติมหาอำนาจไปเพราะว่าเขามีแสนยานุภาพเหนือกว่าชาติอื่นๆในทวีปเอเชียและแอฟริกานะฮะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่านะคะข้อ24นะคะข้อ24นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่สมัยใหม่นะฮะก็เกิดเป็นชนชั้นขึ้นมาใหม่นะฮะคือชนชั้นเราเรียกชนชั้นนั้นว่าชนชั้นกลางเดิมมีแค่ชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองใช่ไหมฮะชนชั้นกลางก็ส่วนใหญ่ก็คืออาชีพพ่อค้ารวยนะฮะกำไรจากการค้าขายบางตระกูลอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินนะตระกูลเมดิซีในฟลอเรนซ์เนี่ยร่ำรวยมากสร้างงานศิลปะที่สวยงามซึ่งนะคะถ้ามีโอกาสไว้โรคระบาดหายไปแล้วนะคะถ้ามีโอกาสก็เราก็ค่อยไปเยี่ยมชมศิลปะพวกนี้นะฮะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มปัญญาชนนะกลุ่มปัญญาชนแนวความคิดเสรีนะฮะเสรีนิยมนั้นไม่ได้เรื่องเสรีทางการค้าแต่เพียงอย่างเดียวทีนี้แนวความคิดในเรื่องเสรีทางการเมืองนะคะเกิดแนวความคิดโดยนักปราชญ์ปัญญาชนคนสำคัญสำคัญอย่างเช่นนะคะขอยกตัวอย่างชาวอังกฤษนะคะโทมัสฮอปส์นะคะโทมัสฮอปส์เนี่ยบอกเลยว่าอำนาจจงสุดเวลานั้นคือเป็นแนวความคิดเริ่มต้นนะคะไม่ได้บอกว่าถูกผิดหรือดีไม่ดีเพราะว่าโดยบริบทสังคมในช่วงเวลานั้นมันเป็นแบบนั้นนะคะก็จำเป็นจะต้องอธิบายได้แค่นั้นเองนะคะก็คือว่าโทมัสฮอปส์เนี่ยเชื่อว่าอำนาจจงสุดเนี่ยยังเป็นของกษัตริย์นะฮะแต่กษัตริย์เนี่ยจะต้องเป็นกษัตริย์ที่ทรงภูมิธรรมและภูมิปัญญานะฮะต้องเป็นกษัตริย์ที่พูดง่ายปกครองดีอ่ะนะฮะแต่ถามว่าถ้าปกครองไม่ดีอ่ะถามว่าประชาชนมีสิทธิ์ล้มล้างรัฐบาลไหมคำตอบของโทมัสฮอปส์คือไม่มีนะฮะก็ดูให้ดีนะฮะคนนี้บอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ล้มล้างรัฐบาลนะถ้าทำแบบนั้นสังคมมันวุ่นวายนะสังคมมันเกิดความปั่นป่วนหมดนะจึงทำไม่ได้นะคะส่วนแนวความคิดของชาวอังกฤษท่านต่อมาคือจอห์นล็อกนะฮะจอห์นล็อกเนี่ยนะฮะเป็นคนบอกว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยล้วนมีสิ่งหนึ่งติดตัวมาแต่กำเนิดจิตนั้นพระเจ้าประทานให้กับทุกคนเท่ากันจะหญิงจะชายจะรวยจะจนจะขาวจะดำจะผู้หญิงผู้ชายมีเท่ากันคือสิทธิในร่างกายของตัวเองสิทธิขั้นมูลฐานที่เป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแนวความคิดของจอห์นล็อกนะฮะส่วนไปที่ฝรั่งเศสบ้างนะคะชองชาร์ครูโซนะฮะคนนี้พัฒนามาไกลมากคนนี้พัฒนามาบอกว่าในที่สุดแล้วอำนาจสูงสุดในการปกครองนั้นเจ้าของอำนาจตัวจริงคือประชาชนเนี่ยรูโซคือคนแรกเลยที่บอกว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองตัวเองนั้นเป็นของประชาชนประชาชนคือเจ้าของอำนาจเพราะฉะนั้นรูโซจึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือ อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะฮะมงเตสเซอบอกว่าอย่างนี้ฮะลักษณะภูมิประเทศนะฮะเห็นไหมฮะมีผลต่อการปกครองนะฮะประเทศที่ควรจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยควรจะเป็นประเทศที่มีอากาศไม่ใช่อากาศร้อนนะอย่างนี้แล้วกันนะฮะอากาศร้อนก็คือทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกาเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยไม่กระตือรือร้นนะอะไรฮะอินเนอร์ตนะฮะจริงไหมอ่ะคือถ้าเขามองว่าคนยุโรปเนี่ยอยู่ในฤดูหนาวประเทศหนาวเนี่ยนะฮะฤดูหนาวมันโหดร้ายมันยาวนานมากเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นฤดูเก็บเกี่ยวเขาต้องทำงานหนักเพื่อจะเก็บผลผลิตเอาไว้เลี้ยงคนและสัตว์ในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานแต่ว่าอย่างบ้านเราอะนะฮะเราสุขสบายอะเราไม่มีอากาศที่เลวร้ายนะฮะเรามีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์มันก็เลยเหมือนเราอะไม่กระตือรือร้นใช่ไหมฮะสบายสบายตำข้าวสารกรอกหม้อจะกินอะไรเดี๋ยวก็ไปเด็ดผักเอาไปอะไรตกปลาเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้กลับมานะคะคนไทยกลับมานะคะเรามีโอกาสมีที่ดินอยู่ข้างบ้านปลูกอะไรที่ทานเองได้ก็ปลูกนะคะใช้เงินให้น้อยที่สุดนะเราจะได้รู้ว่าชีวิตอย่างพอเพียงชีวิตอย่างอะไรฮะศาสตร์พระราชาเนี่ยทำให้เราสามารถอยู่ได้นะคะใช้เงินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้และพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะคะอ่ะกลับมาที่มงเตสคิเออภูมิศาสตร์มีผลต่อการปกครองนะคะกับอีกเรื่องนึงมงเตสคิเออบอกว่าอำนาจในการปกครองหรืออำนาจที่ประทายอำนาจสูงสุดนั้นมันไม่ควรจะเป็นก้อนเดียวมันควรจะแบ่งอำนาจออกเป็น3ทางคือตามความเชื่อเขานะนิติบัญญัติ
บริหารแล้วก็ตุลาการเพื่อให้3อำนาจนี้ทวงดุลแล้วก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันซึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นที่มาของระบอบประชาธิปไตยในหลายๆประเทศนะฮะข้อนี้ก็เลยบอกว่าสัมพันธ์ถูกต้องก็คือข้อ4นะฮะข้อ2กับข้อ3สลับกันนะฮะชอล็อกต้องสิทธิร่างกายทรัพย์สินและการดำเนินชีวิตนะฮะส่วนรูโชก็คือประชาชนคือเจ้าของอำนาจค่ะข้อ25ทีนี้ถามว่าระบอบประชาธิปไตยครูจะสอนเรื่องระบอบประชาธิปไตยเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วครูบอกไปแล้วใช่มั้ยฮะเจ้าของทฤษฎีเขาบอกว่าประชาธิปไตยต้องใช้คนที่มีความรู้มีความเฉลียวฉลาดมีความพร้อมนะฮะถึงจะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยเหมาะสมและแถมมงเตสกิเอบอกอีกด้วยนะประชาธิปไตยเนี่ยเหมาะกับประเทศที่มีการศึกษามีความเข้าใจอย่างยุโรปนะฮะ เราก็ได้นะจริงๆเราก็ได้นะฮะแต่เราต้องเข้าใจแก่นแท้ของประชาธิปไตยว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่พิธีกรรมไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นนะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วิถีชีวิตนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของอำนาจนะฮะของสิทธิของเสรีภาพของส่วนบุคคลและก็ของส่วนรวมอันนี้จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบนะคะ แนวคิดประชาธิปไตยเริ่มต้นที่ไหนคะแน่นอนก็ต้องเริ่มต้นที่นครรัฐเอเธนส์นะฮะแต่ประชาธิปไตยของเอเธนส์เขายังมีข้อจำกัดอยู่นะฮะข้อจำกัดของเอเธนส์ก็คือว่า เขาให้สิทธิ์เฉพาะเพศชายนะฮะเพศชายที่ต้องเป็นพลเมืองของรัฐด้วยนะคะจะเป็นเชลยไม่ได้นะฮะจ่ายภาษีนะฮะแล้วก็บรรลุนิติภาวะก็สามารถจะเป็นเจ้าของอำนาจได้ผู้หญิงเขายังไม่ให้นะฮะส่วนข้อ2นั้นเป็นของอังกฤษนะฮะข้อกฎบัตรแมกนาคาต้าอังกฤษถือว่าอันนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเขาซะด้วยซ้ำไปนะฮะเรียกร้องเสรีภาพเสมอภาพพราดรภาพและประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมืองนั้นจะปรากฏอยู่ในการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเดี๋ยวข้อต่อไปครูคงมีคำอธิบายให้นะฮะ ขอโทษค่ะข้อ26นะเหตุใดเราถือว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นแม่แบบของการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่นะจริงๆแล้วประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยเริ่มต้นนะคะถ้าต่อจากเอเธนส์มาเริ่มต้นในอังกฤษเป็นรูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็การปฏิวัติอเมริกาแล้วสิ้นสุดปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะครูเอาปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะ14กรกฎาคมค.ศ.1789นะเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะปฏิวัตินั้นเป็นตัวอย่างของอะไรคะเป็นตัวอย่างที่ประชาชนทั้งหลายแล้วก็ปัญญาชนได้ทำการปฏิวัติได้เป็นผลสำเร็จนะฮะประชาชนเนี่ยสามารถเรียกร้องเสรีภาพเสมอภาพและพราดรภาพนะฮะแล้วก็สามารถประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมืองเป็นครั้งแรกที่กฎหมายรับรองสิทธิของพลเมืองนะคะเป็นถือว่าเป็นอันนี้เป็นแม่แบบของการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองหลักว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและด้วยความเสมอภาคอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะกฎหมายต้องรับรองใครจะมาละเมิดอันนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะฮะเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างถือว่าเป็นแบบอย่างของประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งอันเนี้ยเป็นแนวความคิดของนักปราชญ์ทั้งมงเตสคิเออร์แล้วก็ทั้งของรูโชแล้วก็วอลเตร์จะเป็นคนให้ความสำคัญในเรื่องของเสรีภาพมากนะฮะเธอจะนับถือศาสนานิกายอะไรเนี่ยไม่สำคัญนะแล้วทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะฮะโอเคส่วนข้อ1ประกาศสุนทรพจน์ว่าด้วยการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอันนี้ปรากฏอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อเมริกาจะเป็นชาติแรกในโลกนะฮะที่มีการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดใช้ในการปกครองเป็นแบบลายลักษณ์อักษรคืออังกฤษนะเป็นชาติแรกในประชาธิปไตยสมัยใหม่จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีพัฒนาการระบอบประชาธิปไตยเขาเนี่ยยาวนานมากนะฮะเพราะฉะนั้นประชาธิปรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเขาถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบจารีตสืบต่อกันมานะคะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกจึงเกิดที่อเมริกานะคะส่วนปฏิวัติฝรั่งเศสล้มล้างระบอบการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยในยุโรปไม่ใช่นะคะข้อ27ค่ะ ยังอยู่ที่ระบอบประชาธิปไตยอยู่นะฮะ ถามว่าข้อนี้ข้อไหนไม่ตรงกับความเป็นจริงนะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสนำไปสู่สิ้นสุดระบอบ
ราชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงไหมคำตอบไม่นะฮะการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นการปฏิวัติที่หลังจากเสร็จสิ้นไปแล้ว14กรกฎาคม1789เนี่ยฝรั่งเศสก็ยังวุ่นวายมากก้าวเข้าสู่ยุคน่าสะพรึงกลัวมีการฆ่ากันมีการตัดสินคดีความใดอีกเยอะแยะมากมายไก่กองจนกระทั่งถัดมาอีกประมาณ10ปีนะฮะในปี1799เนี่ยนโปเลียนโบนาปาร์ตสามารถยึดอำนาจนะฮะแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิขึ้นมาปกครองได้ด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะหลังจากที่เปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วแล้วแถมได้รับความนิยมชมชอบจากชาวฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ในสุดท้ายแล้วอ่ะวิธีการของนโปเลียนนะที่ไปทำเหมือนกับเป็นจักรวรรดิโรมันเนี่ยนะไปเที่ยวกรีธาทัพไปรบที่นั่นที่นี่แล้วเอาดินแดนนู่นนี่มาเป็นจักรวรรดิของตัวเองจากนะฮะแบบจักรพรรดิปกครองเนี่ยทำไม่ได้นะฮะในที่สุดสัมพันธมิตรเขาก็เลยร่วมกันปราบนโปเลียนได้เป็นผลสำเร็จนะคะกำจัดเสร็จไปนะก็ฝรั่งเศสก็ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีทั้งประธานาธิบดีแล้วก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำนะฮะส่วนข้อหนึ่งการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์นั้นเป็นของอังกฤษนะคะอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีระบบพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ใช่ค่ะอังกฤษมีคอนเซอร์เวทีฟกับพรรคเลเบอร์นะฮะส่วนอเมริกาก็มีพรรคอะไรฮะรีพับลิกกับพรรคเดโมแครตนะฮะอเมริกาเป็นชาติที่มีรัฐมนตรีเก่าแก่ที่สุดในโลกอันนี้ครูอธิบายไปแล้วเพราะว่าอเมริกาเป็นชาติแรกที่มีการร่างรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษถือเป็นการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจริงๆค่ะใช่แล้วก็เป็นการปกครองนำไปสู่การปกครองแบบรัฐสภาข้อ28นะฮะเสรีภาพเสมอภาคพาราลภาพเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ใช่แล้วอันนี้สอนวิเคราะห์นะฮะแล้วก็เชื่อมโยงด้วยนะฮะคือไม่ได้ถามตรงๆถ้านักเรียนจำได้ก็คือนี่คือข้อความที่ปรากฏในการปฏิวัติฝรั่งเศส1789ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในการปฏิวัติครั้งนั้นมีการประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมืองเนี่ยมีการเชื่อมโยงได้นะฮะกฎบัตรแมกนาคาร์ตานี่พูดไปแล้วนะคะคือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทำให้กษัตริย์เนี่ยของอังกฤษลงมาอยู่ใต้กฎหมายนะฮะทำอะไรอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้อีกต่อไปนะฮะการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์เนี่ยก็ถือมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภานะฮะซึ่งตอนนั้นอังกฤษเขามีรัฐสภาและรัฐสภาประกอบไปด้วยสองกลุ่มใหญ่คือHouse of Lords สภาสูงกับ House of Commons คือสภาสามัญชนแล้วเสียงของสภาสามัญชนเนี่ยในที่สุดเนี่ยประมาณศตวรรษที่17เนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นกว่าสภาสูงซะด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะของรัฐสภานะฮะสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชรัฐสภามีอำนาจสูงสุดแต่ยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่นะคะเป็นหัวหน้าเป็นประมุขสูงสุดเป็นหัวหน้าทางรัฐพิธีเป็นสัญลักษณ์นะฮะเป็นมีบทบาทให้กำลังใจเป็นศูนย์รวมเป็นให้คำแนะนำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการปกครองแบบรัฐสภานั้นหรือการปฏิรูปรัฐสภานั้นเป็นของอังกฤษนะคะไม่ใช่ของฝรั่งเศส29นะฮะมนุษย์ทั้งปวงย่อมเสมอกันโดยกำเนิดและพระเจ้าได้มอบสิทธิ์บางประการอันจะโอนสิทธิ์นี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้สิทธินั้นได้แก่ชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความรู้อันเกี่ยวข้องกับข้อใดอันนี้ก็วิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงอีกเช่นเดียวกันถ้าจำได้นะฮะคราวที่แล้วครูอธิบายไปแล้วว่าจอห์นล็อกใช่ไหมฮะเป็นคนแรกเลยที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองสิทธิ์อันนี้ติดตัวมาแต่กำเนิดพระเจ้าประทานให้ใครก็มาแย่งของเราไปไม่ได้นะฮะสิทธิ์อันนั้นได้แก่อะไรอะคะสิทธิ์ในการดำรงชีวิตเสรีภาพในการแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพนะการดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของเราแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะก็เอาแนวความคิดอันนี้ไปนะอเมริกานั้นประกาศอิสรภาพจากอังกฤษนะวันที่4กรกฎาคมค.ศ.1776นะฮะจำได้ใช่ไหมคะเรื่องของการเดินเรือมานะฮะสเปนใช่ไหมฮะเป็นชาติแรกที่มาจับจองทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยสเปนทำสงครามแพ้อังกฤษก็ได้ครอบครองอเมริกาเหนือไปนะฮะทวีปนะคะทวีปอเมริกาเหนือนะฮะแล้วก็อังกฤษก็เลยปกครองอเมริกาดินแดนใหม่เนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นอาณานิคมนะฮะบังคับให้ชาวอเมริกันเนี่ยค้าขายโดยตรงกับอังกฤษเท่านั้นนะซื้อสินค้าอังกฤษผูกขาดการค้าบางอย่างก็เก็บภาษีแพงมากนะฮะชาวอเมริกันเขาก็ไม่สามารถจะใช้สิทธิเสรีภาพอันนี้ได้เพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วอเมริกาบอกไม่ฉันเรียกร้องเอกราชจากเมือง
แม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยอังกฤษก็ต้องยอมมอบให้นะฮะ อเมริกาเขาก็มีแนวความคิดทั้งของจอห์นล็อกแล้วก็มองเตสซิเออร์มาว่าร่างรัฐธรรมนูญเขารัฐธรรมนูญเขาก็จะเป็นลายลักษณ์ไงฮะแล้วก็แบ่งเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการเพื่อจะถ่วงดุลอำนาจกันมันข้อนี้ก็คือเฉลยเป็นข้อการปฏิวัติอเมริกานะคะจอห์นล็อกข้อนี้ก็สืบเนื่องจากข้อ30นะฮะสืบเนื่องจากข้อ29ว่าไม่จ่ายภาษีถ้าไม่มีผู้แทนมันจะมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในข้อไหนนะก็สัมพันธ์กับข้อนี้ค่ะว่า อันนี้เชื่อมโยงอีกเหมือนกันนะฮะไม่จ่ายภาษีไม่มี no taxation without representation ถ้าอังกฤษไม่ยอมให้ฉันมีผู้แทนของฉันในรัฐสภาจำได้ไหมคะครูที่บายไปแล้วว่าอังกฤษปกครองแบบรัฐสภาเขามีสภาสูงและสภาสามัญชนเพราะฉะนั้นชาวอาณานิคมอเมริกาก็ขอว่าฉันขอมีที่นั่งผู้แทนของชาวอาณานิคมไปเรียกร้องสิทธิ์ของฉันในสภาได้ไหมคำตอบอังกฤษไม่ให้อ้าวเธอเป็นประชาธิปไตยภาษาอะไรนะฮะแล้วก็เก็บภาษีฉันก็แพงมากๆโดยเฉพาะภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันภาษีใบชาสแตมอะไรน้ำตาเล็มรูปแย่ๆเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฉันขอเรียกร้องแล้วนะถ้าเธอไม่ให้ฉันมีผู้แทนฉันก็จะไม่จ่ายภาษีกับเธอนะฮะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ชาวอาณานิคมลุกฮือกันในที่สุดนำไปสู่การประกาศเสรีภาพได้สำเร็จ the 4th of July 4กรกฎาคม1776นะฮะแล้วอังกฤษก็บอกว่ารูปแบบการปกครองเนี่ยอังกฤษจะใช้อเมริกาจะใช้แบบอังกฤษเนี่ยก็คงไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะอเมริกาก็จำเป็นจะต้องเลือกรูปแบบการปกครองนะฮะรูปแบบของตัวเองขึ้นมานะฮะในที่สุดแล้วนะลองผิดลองถูกมาเยอะเป็นแบบ confederation federation เนี่ยนะฮะสุดท้ายครูสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าในที่สุดแล้วอเมริกาก็ได้รูปแบบการปกครองเป็นแบบ United States of America นะฮะUnited ก็คือว่าครูขออนุญาตไปข้อ31อีกนิดนึงเลยนะฮะว่าเอาเถอะข้อ30นะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกเนี่ยคือที่อเมริกาเนี่ยนะฮะเขาก็จะบอกเลยว่าอำนาจของรัฐบาลเนี่ยเขาจะมี2รัฐบาลคือรัฐบาลกลางนะฮะรัฐบาลกลางอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่นะฮะตอนนี้ประชาชนก็มีหลายๆกระแสนะฮะว่าจะตบป้องกันเนี่ยโควิด19ให้ประชาชนได้ดีมากแค่ไหนเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าอเมริกาเริ่มมีคนติดเชื้อมากขึ้นนะฮะและรัฐบาลกลางที่วอชิงตันดีซีจะทำเรื่องใหญ่ๆจะทำเรื่องกลาโหมนะคะจะทำเรื่องต่างประเทศนะฮะจะทำเรื่องเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยแล้วก็เรื่องเนี่ยตอนเนี้ยป้องกันไวรัสระบาดกับประชาชนเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลกลางส่วนรัฐบาลในแต่ละมณฑลรัฐเนี่ยเขามีรัฐบาลซึ่งเข้มแข็งมากในพลเมืองของแต่ละมณฑลรัฐเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงของเขาเองจะพบว่าในสหรัฐอเมริกานั้นกฎหมายแต่ละมณฑลรัฐไม่เท่ากันนะฮะเก็บภาษีก็ไม่เท่ากันนะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ละมณฑลรัฐบางรัฐที่เข้มงวดมากๆเนี่ยก็ยังมีกฎหมายที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟอยู่นะฮะโอเคเฉลยข้อ2นะคะข้อ1นี่ก็พูดไปแล้วนะฮะฝรั่งเศสส่วนข้อ3เรียกร้องสิทธิทางการเมืองของชนชั้นกลางและฐานันดรที่3อันนี้ก็ในฝรั่งเศสอีกเช่นเดียวกันนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยเขามีฐานันดรที่1พระอันที่2คือขุนนางอันที่3คือสามัญชนนะฮะปรากฏว่าสภาฐานันดรของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติ1789เนี่ยนะฮะฐานันดรที่3เนี่ยนั่งสามารถมีประมาณ 80-90% แต่เวลาลงคะแนนเสียงเนี่ยเขาให้ฐานันดรละ1เสียงพระ1เสียงนะฮะฐานันดรที่2ขุนนาง1เสียงพระกับขุนนางหัวกันเป็นประจำเพราะว่าเป็นพวกอภิสิทธิ์ชนไม่ต้องเสียภาษีนะฮะในขณะที่ฐานันดรที่3เนี่ยมีประมาณ 80-90% แต่เสียงเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ในที่สุดแล้วฐานันดรที่3เขาก็เลยเรียกร้องว่าเขาต้องมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากกว่านะคะพระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐสภาอันนี้พูดไปแล้วนะคะของอังกฤษแม้ว่าอังกฤษเขาจะไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามนะฮะแต่เขาก็ถือว่าเขาปฏิรูปรูปแบบของการปกครองทำให้รัฐสภาเขามีอำนาจสูงสุดนะเป็นการปกครองแบบนี้นะคะโอเคครั้งนี้ครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาต่อระบอบประชาธิปไตยในทวีปเอเชียนะคะค่ะสวัสดีค่ะ